อีฟมาชื่นชมมาตรฐานไทยจัดมวยไทยโลกระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมวยไทยโลกความเคลื่อนไหวการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติอีฟมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานักกีฬาไทยไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันเนื่องจากเป็นการชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและจะกลับมาแข่งในรอบชิงรุ่นทั่วไปวันที่12พฤษภาคมโดยทัพนักชกไทยทำผลงานผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์6รุ่นด้วยกันดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ AMTAT เปิดเผยว่าภาพรวมการจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมีการยกระดับการจัดแข่งขันขึ้นมาทั้งระบบแสงสีเสียงในรูปแบบของสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์รวมถึงยกระดับในเรื่องมาตรฐานของการตัดสินที่ทำให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นขณะเดียวกันยังได้รับการตอบรับที่ดีจากจำนวนชาติที่เข้าร่วม112ชาติจำนวนนักกีฬากว่า 3,000 คนและมีการประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA รวมถึงเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประกอบมวยไทยทั้งการไหว้ครูมวยไทยและการแสดงวงดนตรีปีกลองเอกลักษณ์เฉพาะประจำเวทีมวยไทยโดยทางอีฟมากำหนดให้ทุกการแข่งขันรายการใหญ่ต่อจากนี้ต้องมีการไหว้ครูมวยไทยและแสดงวงปีกลองประกอบมวยไทยอีกทั้งยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมมวยไทยโดยให้มีคนไทยเป็นตัวแทนกรรมการมีหน้าที่อำนาจในการตัดสินใจร่วมกันสำหรับผลงานนักกีฬาไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกอีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ได้ทั้งหมด6รุ่นจากทั้งหมด12รุ่นที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมชายธีรดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนรุ่น54กิโลกรัมชายสัญชัยพรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะรุ่น67กิโลกรัมชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอรุ่น71กิโลกรัมชายสออทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน26รุ่น48กิโลกรัมยิงอภิชยาเลขขมาศยาย่าสอสิงคีรีขณะที่ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน23ปีดังนี้รุ่น45กิโลกรัมชายดังมาถันเวียดนามชนะคะแนนอาเมดซาเมอียิปต์รุ่น48กิโลกรัมชายเหงียนดิงมินเวียดนามชนะคะแนนอาโกฮามาอาเมนอิรักรุ่น51กิโลกรัมชายโมฮัมหมัดริบดีนบินมาซาดอมาเลเซียชนะคะแนนดาเลอร์โซบิรอฟอุซเบกิสถานรุ่น57กิโลกรัมชายอับเดลการิมอีดีฝรั่งเศสชนะคะแนนโจเอลโคลาโซโปรตุเกสรุ่น45กิโลกรัมหญิงฮัตตันอัลไซฟ์คาซัคสถานชนะคะแนนเอลิซาเวทาซาวาซีนารุ่น51กิโลกรัมหญิงนูอามิชาบินติอัสริริซาวมาเลเซียชนะคะแนนฟาเต็มมามานีอิหร่านรุ่น54กิโลกรัมหญิงวิด้าเอคอนสวีเดนชนะคะแนนดังเหงียนถิเวียดนาม
ติพัฒน์ท่ายกัมพูชาโอนจากอุซเบย์ตัดเชือกมวยซีเกมไทยลิ้วชิง2รุ่นการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32กีฬามวยสากลสมัครเล่นชรอยชางวาซีซีฮอนจีที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่11พฤษภาคมเป็นการแข่งขันในรอบรองซึ่งผู้ชนะจะการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยแต่หากพ่ายแพ้จะได้เพียงเหรียญทองแดงโดยนักชกไทยลงชิงชัย3รุ่นเข้าชิง2รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมและ60กิโลกรัมแต่มาสะดุดรุ่นสุดท้ายที่ทำการแข่งขันรุ่นน้ำหนัก92กิโลกรัมที่เจ้าบอสกิตติพัฒน์พฤกษ์เสนาพบกับราชาป๊อปอับดุลลาจากทีมชาติเจ้าภาพกัมพูชาที่โอนสัญชาติมาจากอุซเบกิสถานที่ใหญ่กว่าเอาชนะนักมวยทีมชาติไทยจากผลสกอร์0-5ทำให้เจ้าบอสได้แค่เหรียญทองแดงโดยอีก2รุ่นที่เข้าชิงเป็นรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมเป็นณัฐพงษ์ท้วมเจริญเอาชนะหลินพุงเหวียนจากทีมชาติเวียดนามด้วยสกอร์5-0เข้าสู่รอบชิงแชมป์พบกับดิโอโคบานูจากประเทศอินโดนีเซียรุ่นน้ำหนัก60กิโลกรัมรุดการจันจรงเอาชนะมูฮัมหมัดรถส่วนมอดโจแฮรี่ทีมชาติมาเลเซียด้วยสกอร์5-0เข้าไปชิงเหรียญทองกับคาโลคาโนพาลามจากประเทศฟิลิปปินส์ต่ายชุติมาลั่นไม่ขอต่อคิวทิมพิธาเรื่องในอดีตใครจะลืมลงอย่าเหนื่อยคิดแทนหลังจากที่ช่วงนี้อดีตภรรยาของทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลอย่างต่ายชุติมามักจะมีบทบาทในการแสดงแรงเชียร์พ่อของลูกแบบเต็มสปีดทั้งยังหย่อนภาพครอบครัวพร้อมหน้าให้เห็นบ่อยๆแถมที่ทำเอาฮือฮาคือเธอแชร์โมเมนต์ในอดีตแสนหวานที่ทิมพิธาเคยลงรูปเธอขณะสวมชุดแต่งงานแล้วเขียนข้อความว่าพบรักเข้ากับนางฟ้าวันที่12ธันวาคม12รวมไปถึงสักปากสีส้มทำให้มีบางคนเชียร์ให้ทั้งคู่ให้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งครอบครัวพร้อมหน้าวันเกิดลูกสาวออกมาโพสต์ภาพแต่งงานเป็นประเด็นฮือฮาลุ้นรีเทิร์นต่ายสักปากส้มคนโยงสักเชียร์พักก้าวไกลแต่ขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์แซวจากด้อมส้มบอกว่าแตกแถวแล้วก็ไปกดบัตรคิวใหม่เพราะตอนนี้แถวยาวมากรวมทั้งยังมีวิจารณ์พูดถึงปมอดีตเมื่อครั้งต่ายและทิมเลิกกันใหม่ๆด้านต่ายออกมาพูดถึงอดีตสามีแบบไม่ไว้หน้าคุณแม่ได้โปรดอย่าลืมอดีตที่ตัวเองไปสัมภาษณ์ออกทีวีแล้วก็ให้ฝ่ายชายเสียหายนะคะโปรดจำสิ่งตรงนั้นด้วยค่ะได้แค่หน้าที่แม่พอไม่ควรเป็นหน้าที่เมียค่ะไปต่อคิวก่อนจะมาอยากได้อะไรตอนที่เขาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคะอยู่ตั้งนานทำไมถึงไม่ได้อยากได้คะเลิกกันไปดีๆไม่ว่าเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะคุณฟ้องเขาด้วยแล้วคุณก็หาว่าเขาทำร้ายร่างกายคุณไม่ได้ดูชนะนะคะคุณดูแบบพูดได้ไหมจะฟ้องหรือเปล่าจะโดนฟ้องหรือเปล่าคะประชาชนเขาจำได้นะคะว่าคุณสัมภาษณ์อะไรใน YouTube สื่อสังคมต่างๆภาพนั้นมันก็ยังจำอยู่ค่ะมองบนก่อนอย่ามาคะซึ่งทำให้ต่ายออกมาคอมเมนต์ตอบกลับประเด็นนี้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครลืมลงค่ะและไม่ได้ต่อคิวค่ะไม่ต้องเหนื่อยคิดแทนนะคะต่ายตอบคอมเมนต์ไม่ต่อคิวแล้วค่ะพร้อมกันนี้ในTikTokยังได้แชร์คลิปที่เธอออกมาเปิดใจล่าสุดด้วยว่าตอนนี้สถานะคือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะโยงทำไมอย่างเรื่องสักปากสักมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วแต่เพราะทางร้านเพิ่งโพสต์เขาก็อาจจะไปโยงกับสีของพรรคหลายคนจะคิดว่าเราสักปากเพื่อเชียร์สีส้มจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยส่วนเรื่องชุดแต่งงานก็เห็นเหมือนเขามีคลิปที่แต่งงานกับป้ายคุณทิมก็เลยโพสแซวเล่นเฉยๆแล้วเราก็เลยโพสคลิปแต่งงานแล้วก็ชุดแต่งงานแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราก็ไปตอบในคอมเขาเหมือนกันว่าไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อนะจะไม่ต่อคิวนะไม่เอาแล้ว
บางส่วนบทสัมภาษณ์ที่ต่ายเคยเปิดใจหลังเลิกสามีคุณทิมขอไม่ให้คบเพื่อนที่เป็นเกย์หรือทอมหรือคนที่ลักษณะภายนอกไม่ใช่ผู้หญิงไปคุยด้วยหรือไปอะไรด้วยก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลว่ามันไม่เหมาะที่ผ่านมาเวลาเขาขออะไรเราจะไม่ถามหาเหตุผลว่าทำไมถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้ได้เราก็จะทำเพื่อให้ชีวิตคู่มันไปต่อได้ปัญหาสะสมนำไปสู่การหย่าช่วงที่ชีวิตคู่มีปัญหาคือช่วงที่คุณทีมออกจากงานเขาก็เครียดซึ่งเราก็เข้าใจแต่พอเขาเครียดเยอะแล้วเราจะต้องเป็นคนซัพพอร์ตของเขาตรงนั้นทำให้เริ่มมีผลกระทบกับลูกเพราะเรากลายเป็นแม่ที่อารมณ์ไม่คงที่เรื่องเล็กๆที่สะสมมาทำให้ความอดทนสิ้นสุดลงได้อย่างเช่นเราชมพระเอกไอออนแมนว่าเซ็กซี่จังเลยก็ไม่ได้ซึ่งเราได้กราบขอโทษไปแล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังถึงมาผู้ใหญ่และมีเรื่องเล็กมากๆทำนองนี้มาเรื่อยๆจนทำให้เราเสียสุขภาพจัดบั่นทอนไปเรื่อยๆThank you.